่ะมาแล้วพี่นุชตอนนี้มาแล้วยังฮะโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวบปพูดไปก่อน uh huh. ก็ f อ็ m นะครับเมื่อวานเนี่ยดูกราฟสามนาทีจะเห็นว่าลงมาโอ้โหเยอะมากนะฮะใช่คก็ช่วงบ่ายลงแรงมากครับคือไม่คิดว่ามันจะลงขนาดนี้นะก็งงเหมือนกันเพราะว่า PE ที่เข้ามาเนี่ยไม่ไม่ได้แพงมากนะครับ IPO เนี่ยห้าบาทสี่สิบนะครับแต่ปิดไปเนี่ยสี่จุดหนึ่งหกนะครับก็ทีเนี้ยเดี๋ยว มาถามพี่นุชก็เลยกว่า,วาโอเคอันนี้เอาไงดีนะครับอโอเคครับพี่นุชอยู่กับเราแล้วนะครับผมก็พี่นุชไปยังไม่ได้อัพสไลด์ให้เลยเดี๋ยวไม่ทันถ้างั้นพูดตามดูตามนี้ก่อนได้ไหมพี่นุชเออเาตอบคำถามมันแบบสดๆเลยดีกว่าถ้างั้นเอางนี้ ประเด็นแรกที่คนกังวลครับคือแบบลงค่อนข้างแรงเนี่ยคำถามคือผู้ถือหุ้นใหญ่เนี่ยขายหุ้นหรือเปล่าประเด็นแรกก่อนนะคะเมื่อวานนี้ราคาหุ้นลงค่อนข้างเยอะนะคะลดไปยี่บเปอร์นจาก IPO นะคะอยู่ปิดที่4ี่นะคะกเ็เป็นเราคาดว่าเป็นความกังวลของตลาดนะคะเกิดการแพนิคนะคะพอมีการขายเกิดขึ้นเนี่ยก็เก็มีการเกิดการแพนิคขึ้นมานะคะขายออกมาค่อนข้างเยอะนะคะ สำหรับผลประกอบการหรือปัจจัยพื้นฐานนะคะเรายังมั่นใจว่ายังเติบโตนะคะในส่วนของพื้ถุงหุ้นนะคะที่ถืออยู่52เปอร์เซ็นต์นะคะกลุ่มครอรัวดุสดีโนดนะคะยังคงถือ100%เปอร์เซ็นต์นะคะไม่มีการขายออกนะคะเขาล็อกออพไป1้0เปอร์เซ็นต์นะคะแล้วก็กลุ่มของออของ e q u i t y Fund นะคะ not have w h e n นะคะก็ยังคงถืออยู่10%ไม่ไม่มีการขายออกเช่นกันนะคะฉะนั้นกลุ่มที่ขายออกก็จะเป็นจากจำนวนหุ้น IPO ที่เข้ามานะคะสำหรับแนวโน้มนะคะปัจจัยพื้นฐานเรายังมั่นใจว่ายังเติบโตนะคะก็ถ้าดูผลประกอบการนะคะของออปี2อป3ี2023ก่อนละกันนะคะเราอยากจะให้เปรียบเทียบกับในอุตสาหกรรมเดียวกันนะคะก็เราจะเห็นว่ากำไรสุทธิปี2023แทบทุกบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมไก่นะคะก็ ปรับตัวลดลงนะคะเช่นกันนะคะ FM เนี่ยกำไรปี2023 200ประมาณ250ล้านนะคะลดลงไปประมาณเกือบ70%นะคะ CPF เองขาดทุนนะคะจากเอ่อกำไรของเขาธุรกิจหลังนะคะขาดทุนประมาณ5,200ล้านนะคะก็จากที่ปี2022กำไร13,000ล้านนะคะแล้วก็ JP t เองนะคะกำไรประมาณ1,300ล้านก็ลดลงเช่นกันนะคะลดลงไป33%จากที่กำไร2,000ล้านนะคะ ที uh, N, ่เอฟจเองขาดทุนเช่นกันนะคะในปี2023นะ,ะลดลดลงขาดทุน800ล้านนะคะจากที่กำไร4 0 0 0ล้านทั้งหมดทั้งมวลเหล่านี้ในปี2023ทุกบริษัท กำไรลดลงนะคะสาเหตุหลักก็มาจากเนื่องจากปี2022เนี่ยสถานการณ์โควิดผ่อนคลายนะคะแล้วก็มีการมีการซื้อสินค้าเข้ามากันท่องเที่ยวเริ่มเปิดตัวนะคะตรงนั้นก็ทําให้กําไรเติบโตปี2022ค่อนข้างสูงแล้วก็เรื่องของต้นทุนวัตถุดิบนะคะไม่ว่าจะเป็นข้าวโพดอาหารสาัตว์เลี้ยงนะคะกับถั่วเหลืองเนี่ยก็ลดลงด้วยนะคะก็ทําให้ทุกบริษัทกอสมาจินปี2022ดีมากนะคะย้อนกลับมาที่ปี2023นะคะก็ส่งผลให้ทุกอย่าง ต้นทุนตรงกันข้ามหมดนะคะราคาเนื้อไก่ก็ลดลงนะคะแล้วก็ก๊อสมาร์จิ้นก็ดรอปลงเนื่องจากต้นทุนวัตถุดิบที่แพงขึ้นนะคะสำหรับในแนวโน้มไตรมาสสองเราคาดว่ายังเติบโตต่อเนื่องจาก Q1 นะคะ Q1 ทุกบริษัทเติบโตเช่นกันนะคะไม่ไม่เฉพาะ FM นะคะ FM Q1 เนี่ยกำไรไตรมาสหนึ่งร้อยิบสองล้านนะคะก็เติบโตหกสิบเจ็ดเปอร์เซนจากที่ไตรมาสหนึ่งปีสองพันยิบสามกําไรแค่เจ็ดสิบล้านนะคะก็เติบโตเยอะ ก็ไม่แปลกใจนะคะเพราะว่าทุกบริษัทเติบโตหมดเลย CPF นะคะ Q1 กำไรออกมา360ล้านจากที่ขาดทุน3,500ล้านนะคะแล้วก็ g p t เองก็กำไรประมาณ400กว่าล้านนะคะโตประมาณ56%นะคะ แล้วก็ไทฟู้ดเองก็กลับมาเป็นกําไร170ล้านจากที่ขาดทุน600ล้านทุกบริษัทใรมาสหนึ่งะคะเพิ่มขึ้นหมดนะคะหลักๆก็มาจากเรื่องราคาไก่ที่ดีขึ้นนะคะซัพพลายที่ดรอปลงเนื่องจาก2023ราคาอ่อนตัวมากนะคะซัพพลายในก็ก,ก็ก็ไม่ได้มีการขยายกําลังการผลิตในปีนี้นะคะก็ทําให้ทุกอย่างกลับมาดีขึ้นตรงกันข้ากับปีที่แล้วต้นทุนวัตถุด,ดิบโดยเฉพาะ ข้าวโพดอ,อาหาราสัตว์นะคะกัดถั่วเหลืองก็ดับลงด้วยก็สมาร์จินของทุกบริษัทดีขึ้นนะคะฉะนั้น Q2 ก็จะเติบโตต่อเนื่องจาก Q1 เช่นกันนะคะเนื่องจากรายได้ที่เติบโตขึ้นโดยเฉพาะถ้าเราจะเห็นเอ่อฟู้ดโมเมนต์นะคะ Q2 เนี่ยรายได้ไตรมาสหนึ่งเขาโต20%ทําทำไมโตเยอะกว่าบริษัทอื่นๆที่ใกล้เคียงกันก็สาเหตุหลัก มาจากของการขยายกําลังการผลิตนะคะในเรื่องของไก่แปรรูปไลน์ผลิต4ไลน์ capacity ประมาณ 70%- 80%แนะคะแล้วก็ไลน์ที่5ที่เพิ่งเริ่มโอเปเรตในปลายไตรมาสหนึ่งก็เริ่มโอเปเรตแล้วนะคะส่วน Q2 เนี่ยไลน์ที่5เนี่ยเขา โอปเปเรตเต็มไตรมากนะคะยูเรตก็กลับมาเพิ่มขึ้นประมาณ70%นะคะส่วนไรอื่นๆก็ประมาณ80%นะคะก็ดีขึ้นเทียบกับไตรมาสหนึ่งนะคะฉะนั้นเนี่ยเรามองว่า Q2 จะเติบโตต่อตตตเนื่องนะคะก๊อสมาร์จินก็ควรจะดีขึ้นด้วยนะคะเนื่องจากธุรกิจ CAV เนี่ยก๊อสมาร์จินค่อนข้างสูงนะคะเทียบกับธุรกิจไก่ไก่ซัมแหละนะคะแล้วก็มองอ่อกตสมาจินของเข,งขาระดับที่13-15%นะคะ,ะไรายได้น่าจะโตได้20%นะคะ เช่นกันเหมือนกับคิหนึ่งที่เติบโตประมาณ20%นะคะก็มาจากเรื่องธุรกิจ CAV แล้วก็การรันของ Capacity l i ท e ที่5ที่เพิ่มขึ้นด้วยอ่าฉะนั้นเนี่ยก็มองว่าเติบโตดีค่ะพื้นฐานเรายังมั่นใจนะคะกำไรปีนี้ทั้งปีจะมากกว่า100%นะคะที่เติบโตก็เรายัางมั่นใจส่วนราคาที่ลดลงเมื่อวานนี้เนี่ยเอ ถ้าเราคิดเป็น PE ของปีนี้นะคะก็แค่7.5เท่าเท่านั้นเทียบกับตอนนี้ที่ตลาดเทศไม่ว่าจะเป็น j p t CPF หรือไ a i f o o d นะคะเถศณนะราคาณนะวันนี้นะคะอยู่ที่เฉลี่ยประมาณ12เท่านะคะแต่ว่า Food Moment ณวันนี้เหลืออยู่แค่7.5เท่าเท่านั้นนะคะแล้วก็ d e เ d Yield เนี่ยก็5%ด้วยก็ค่อนข้างดีนะคะแล้วก็อย่างที่บอกนะคะยังสตองนะคะสำหรับธุรกิจนี้นะคะเราก็ยังคงแนะนำซื้อนะคะก็มองว่าราคาหุ้นที่ปรับลงเนี่ย ก็เป็นโอกาสในการสะสมค่ะครับโอ้รัวมากเอคืออย่างนี้แบบเป็นสรุปภาพที่พี่นุชภาพพูดถึนมาเมื่อกี้ก็คือหนึ่งก็คือในช่วงสองปีที่ผ่านมาพี่นุชคือเราเจอช่วงที่เป็นดาวไซเคิลของธุรกิจเขาก็คือราคาขายไม่ว่าเราจะราคาหมูราคาไก่โดยเฉพาะราคาไก่นะสํสำหรับฟู้ดโมเมนต์เนี่ยมันไม่ค่อยดีใช่ไหมฮะแล้วก็ต้นทุนมันขึ้นด้วยในช่วงที่ผ่านมา ถ้าเราพูดถึงปี2023นะคะเทียบกับ2022 2022เนี่ยจะค่อนข้างหายเนื่องจากเรื่องอสถานการณ์โควิดผ่อนคลายนะคะแล้วก็การท่องเที่ยวก็เริ่มกลับมาในช่วงนั้นดีมาก็ค่อนข้างเยอะมากนะคะแล้วก็ราคาไก่ก็กลับมาดีทั้งราคาหมูไก่นะคะค่อนข้างพีคที่สุดนะคะก็ปี2022ค่อนข้างหายแล้วก็เรื่องวัตถุดิบก็ช่วยซัพพอร์ตด้วยนะคะช่วงนั้นก็คือลดลงด้วย ราคาขายดีขึ้นต้นทุนลดลงปี2022ก็ค่อนข้างพีคพอมาปี2023ทุกอย่างกลับกันหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นราคากรออบลงต้นทุนก็สูงขึ้นมีสงครามนะคะรัสเซียยูเครนก็ทําให้วัตถุดิบก็แพงขึ้นนะคะในปี2023ก็แต่ว่าปีนี้มันกลับกันนะคะราคากลับมาเริ่มปกติแล้วนะคะดีมาน์ก็ดีขึ้นแล้วก็กอสมาจินก็ดีขึ้น,าจ,น,นจากต้นทุนทั้งกากตัวเหลืองแล้วก็ข้าวโพดหานสัตว์ที่ลดลงด้วยค่ะครับก็ ซึ่งซึ่งไอ้ตรงเนี้ยที่นายนุชค,คงอยากจะถามเนี่ยก็คือว่าไอ้าภาพที่มันดีเนี่ยมันจะต่อไปอได้อย่างอยสักปีสองปีไหมครับพี่น,นุชก็จริงๆตอนนี้เรามองว่าสถานการณ์ทุกอย่างกลับมาปกติแล้วนะคะจากอย่างที่บอกที่ผ่านมามันมันไม่ไม่ปกติอะค่ะมันเป็นค่อนข้างที่แบบว่าไฮเกินไปแล้วก็โลเกินไปนะคะตอนนี้ทุกอย่างกลับมาสถานการณ์ปกติเราคาดว่า f m เอเนี่ยจะเติบโตได้ต่อเนื่อง ทำไมถึงมั่จใยอย่างนั้นเพราะว่าธุรกิจ CAV ของเขาค่ะความผันผวนค่อนข้างต่ำเทียบกับไก่สดชำแหละนะคะแล้วก็กอสมาจินค่อนข้างสูงประกอบกับลายผลิตที่เขาเพิ่งรันนะคะรันลายที่5แล้วก็ปีนี้เนี่ยจะมีการขยายกำลังการผลิตของลายเดิมที่1-4ด้วยนะคะก็การเพิ่มคเขา3าิตี้เนะคะใน2ปีถึงปี2026จะขึ้นมา30%จากณปัจจุบันนะคะ ตรงนี้ก็ทำให้เรามั่นใจว่า CAV ของเขาจะเติบโตนะคะซึ่ง CAV จริงๆของเขาเนี่ยดำเนินงานมา10ปีนะคะแต่ว่าธุรกิจเขาเนี่ยเปิดมา40ปีนะคะ CAV คือไก่แปรรูปปรุงสุกนะคะเพิ่งเริ่มมา10ปีฉะนั้นเนี่ยโอกาสการโกรธของเขาค่อนข้างเยอะค่ะจากการขยาย Capacity เพราะปัจจุบันก็ไม่เพียงพอในการผลิตแล้วค่ะ ไอ้ตัวลายสี่กับลายห้าลายสี่เป็นลายเดิมลายห้านี่คือที่กาลังจะเพิ่มใหม่เร็วนี้หรือเพิ่มไปแล้วนายเปนุษเพิ่มไปแล้วค่ะลายสี่จริงๆเนี่ยมันเข้าในปีสองพันยสามก่อนหน้านั้นมีสามลายลายผลิตนะคะลายสี่เข้ามาปีสองพันยสามนะคะแล้วก็ลายห้าขอโทษค่ะลายสี่เข้าปีสองพันยสองลายห้าเข้าปีสองพันยสามนะคะซึ่งลายห้าเนี่ยเข้ามาปลายปีแต่ว่ารันเทสรันอยู่นะคะโอเปเรตจริงๆเนี่ยคือไปมีนาที่ผ่านมา ครับซึ่งลายสี่ลายห้า 5, นี้ก็คือผลิตเป็นตัว C L V หมดก็คือเป็นไก่แรูปซึ่งตัวนี้มันมาจิ้นดีกว่าลายหนึ่งถึง 4, สี่ก็มาจิ้นดีกว่าลายห้าค่ะลายห้าก็จะเป็นเอ,อเป็นน็เกตนะคะที่มาจากเอ,อเนื้อรีฟอร์มที่ไม่ใช่เอ,อเป็นเนื้อที่แบบว่าเอามาเอ,อทำเป็น get, น็เกตอะคะ่ะก็อาจจะลงมาจิ้นกว่าลายหนึ่งถึงสี่แต่ก็คือดีกว่าทิ้งไปใช่ไหมเอาส่วนส่วนเหลือมามาใช่ก็ทุกอย่างของชิ้นส่วนไก่ที่ กับก็เอ่อสตอรี่มันก็แล้วทำไมมันถึงโตกว่าคนอื่นนะพี่รุชอย่างที่บอกค่ะรายได้เขาท็อปไลน์ปี Q1 เนี่ยโตยี่สิบเปอร์เซ็น Q2 นี้เราก็มองว่าจะโตได้มากกว่ายี่สิบเปอร์เซ็นต์ะคะประมาณยี่สิบเปอร์เซ็นจาก c a v เป็นหลักนะคะ l ม e เนี่ยอาจจะแฟลตๆนะคะเพราะว่าไก่สดชำแหละก็มีการขยายาปาซิตี้ด้วยแล้วก็ซัพพอร์ตของบริษัทเองด้วยเพื่อทำธุรกิจ c a v คือไก่แปลรูปปรุงสุก ฉะนั้นเนี่ยรายได้เขาจะโตกับเพื่อนๆนะคะเพื่อนๆเนี่ยเรามองโตซิงเกิลดิจิตแต่ตัวเขาจะโตยี่สิบประมาณยี่สิบเปอร์เซ็นที่เราคาดก็ดีกว่าอย่างที่บอก c a v เริ่มมาขยายธุรกิจครับอันนี้ดูเหมือนว่าเหมือนบริษัทเขาก็เลงว่าเดี๋ยวอยากจะขยับสัดส่วนให้ตัวของไก่แปรรูปที่มันมาจิ้นดีกว่าเนี่ยมากขึ้นใช่ไหมพี่นุษใช่ค่ะเขาโฟกัสตรงนั้นค่ะเพราะปัจจุบันเนี่ยธุรกิจไก่แปรรูปตอนนี้สัดส่วน35%เปอร์เซ็นต์นะคะธุรกิจไก่ ไก่สดชําแหละ65%บเปอร์เซ็นต์บริษัทก็มองว่าในสักสามถึงห้าปีข้างหน้าก็จะสัดส่วนขยับขึ้นส่วนทางกันนะคะเป็น60นะคะไก่แปลรูปปรุงสุกแล้วก็ไก่สดชําแหละก็จะสลับกันค่ะก็จะหล่นลงมาประมาณส0สิบเปอร์เซ็นก็สมาจินก็จะดีขึ้นด้วยครับโอเคก็จริงๆก็สรุปก็คือมันก็ยังดีอยู่นะแล้ว PE ที่เทรดตอนนี้มันเจเท่าซึ่งถ้าดูภาพเนี่ยที่เราทำตอนแรกเนี่ย จริงๆถ้าดูระดับของ EPS growth ของเขาเนี่ยมัน deserve 15เท่าด้วยซ้ำถ้าจะไปเกาะใช่ไหมแล้วก็ด้วยระดับ r e จริงๆก็สูงกว่าคนอื่นในกลุ่มค่อนข้างเยอะแล้วก็บริษัทเขาเป็น net cash หลัง IPO เนี่ยก็เป็น net cash คะ่ะเงินสดสุทธินะคะก็ตรงนี้ก็<ด>มี<า>มีม,มีหวังได้ปันผลด้วยไหมพี่นนทปันผลก็ดีเวนเดนไป out ในช่วา40%ถ้าเราคิดจากตรงนี้เนี่ยก็คือ yield 5%นะวันนี้นะคะโอ้ซื้อราคานี้ yield 5%แปลว่าอย่างน้อยเนี่ย อย่างน้อยเนี่ยคือมันมีปันผลนก็น่าจะค้าราคาหุ้นได้ระดับหนึ่งนะใช่ห้าเปอร์เซ็นต์นี้ก็ไม่ใช่น้อยๆนะวันนี้ก็เป็นโอกาสในการซื้อเมื่อวานตลาดค่อนข้างแพนิคนะคะพอมีการขายออกมาก็เออก็เกิดความกังวลของรายย่อยอื่นๆด้วยนะคะก็แพนิคขายกันออกมาแต่วันนี้เรามองว่าราคาตรงนี้ค่อนข้างถูกค่ะเพราะว่าธุรกิจนี้ปกติก็เทรดประมาณเอ,อ13อเท่านะคะ Val u e ก็คือในช่วงไฮดีๆเนี่ยก็ประมาณ15เท่าในช่วงพีกันนะคะ ก็ไม่ไม่ต่ำกว่านี้อะค่ะก็เป็นราคาที่เหมาะสมครับก็ก็ยังยังชอบอยู่เหมือนเดิมน,นะยังไงก็ถือว่าเมื่อวานก็ตกใจเกินไปวันนี้ก็น่าน่าซื้อคือแล้วนะครับหรือใครเอ่อมีติดเนี่ยก็อาจจะถัวได้นะครับผมเป็นจังหวะที่ดีนะครับค่ะโอเคก็ขอบคุณพี่นุชมากเลยครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับ,บค,ค่ะ